วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเกดก็จะมาพูดในเรื่องของปัญหาด้านพัฒนาการต่อนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงผลการประเมินผลของแอนโทนีว่าตอนที่เขาเป็นเด็กๆคือตอนอายุประมาณ2ขวบเนี่ยไปประเมินมาผลมันเป็นยังไงบ้างเรียกว่า Autism Spectrum Disorder นะคะมันก็จะมีอย่างนี้ค่ะคือตอนเด็กๆเนี่ยแอนโทนีเขาจะเป็นคนที่ดูยุ่งตลอดเวลาเล่นอะไรก็จะดูแบบเหมือนแบบโหเด็กที่แบบเล่นแบบจดจ่อมากเลยอะค่ะจดจ่อมากแล้วก็จะชอบเอาของเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆอย่างมาต่อกันชอบเอามาเลี้ยงกันก็จะเอารถมาเลี้ยงกันจะเอาตัวหนังสือมาเลี้ยงกันอะไรเงี้ยจะชอบตัวหนังสือเป็นพิเศษชอบตัวหนังสือตัวเลขเชรูปทรงนะคะเป็นพิเศษแต่ว่าเขาก็จะเอามาเล่นแบบมาเลียงเลียงต่อกันแบบละเป็นเส้นตรงอะค่ะเลียงต่อกันเลยเป็นเส้นตรงยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบนอนลงไปเอาหน้าราบไปกับพื้นนะคะไปมองของเล่นมองแบบใกล้ๆเลยมองแบบเหมือนเอาหน้าจ่อยอย่างเงี้ยแบบจ่อยอย่างเงี้ยเลยอะค่ะแล้วก็จะชอบมองสิ่งของจากปลายตาปลายหางตาเล่ค่ะแบบเล่มองเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะจะชอบเล่นพิเศษแล้วเวลามีอะไรแบบมากระทบแบบชอบเล่นกับเงาเป็นพิเศษนะคะชอบเล่นกับแสงเงาอะไรเงี้ยเป็นพิเศษอันนี้ที่เขาชอบนะคะไม่ตอบสนองกับชื่อก็คือเวลาเรียกเนี่ยเรียกชื่อเรียกไปเนี่ยเขากำลังเล่นอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจเลยจะเหมือนเด็กไม่ได้ยินเลยแบบไม่หันไม่อะไรเลยคืออาจจะแบบถ้าหันก็อาจจะมีแบบแค่แบบหันมาปุ๊บแล้วก็หันกลับเลยไม่มองไม่ทันมองเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเนาะคือน้อยมากอะที่จะแบบหันมามองอันนี้คือหลายๆคนบอกว่าโอ้ยลูกก็เป็นแต่ลองเรียกสัก20ทีถ้าไม่หันมาเนี่ยก็ต้องคิดนิดนึงคือถ้าไม่หันเลยตลอดเลยเนี่ยเราต้องแบบก็ต้องควรปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะเราเป็นเด็กที่ไม่ชี้อันนี้เป็นเด็กที่ไม่ชี้อยากได้อะไรไม่เคยชี้เลยไม่เห็นอะไรใหม่ๆเขาจะไม่ชี้บางทีก็จะเอาหัวแบบหัวชี้แทนเวลาอยากได้นมเนี่ยตอนนั้นเขาก็จะแบบส่งเสียงเป็นร้องไปเลยร้องไห้ไปเลยหรือว่าก็จะดันเราให้ไปหยิบนมให้ไปหยิบดันเราให้ไปในจุดที่เขาที่นมวางอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ขอเป็นแบบไม่ได้แบบบอกว่านมนมอะไรเงี้ยไม่ได้แบบขอเป็นคำไม่ใช่เมลค์อะไรเงี้ยไม่ได้เอ่ยมาเป็นคำไม่ได้เอ่ยเป็นคำจนแบบ2ขวบกว่าแล้วอะค่ะถึงจะเริ่มแบบเรียกนมว่าวอเตอร์คือน้ำแล้วก็ไม่สนใจเด็กอื่นๆนะคะเวลาเล่นอยู่เนี่ยเขาเล่นอยู่เขานอนเล่นต่อของเล่นเนี่ยต่อให้แบบมีเด็กคนอื่นเขาเล่นกันสัก10คนอยู่ข้างๆแอนโทนีก็ไม่สนไม่ใส่ใจเลยใครเด็กชวนเล่นด้วยก็ไม่เล่นไม่ยุ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีความแบบไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปร่วมเขาก็จะแบบเล่นของเขาไปคนก็คือเล่นของเขาไปคนเดียวเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่เขาจะชอบอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่า repetitive ก็คืออะไรซ้ำไปซ้ำมาชอบเดินเป็นวงกลมชอบวิ่งระหว่างโซฟากับวิ่งไปข้างหน้าแล้ววิ่งกลับมาชนโซฟาวิ่งไปข้างหน้าวิ่งกลับมาชนโซฟาอย่างเงี้ยกระโดดเป็นวงกลมกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงเดินคือเต้นเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเต้นแบบ50รอบได้มั้ยต่อครั้งเต้นนานมากเต้นยาวนานมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบมีไขว้หลังเดินเต้นไปอย่างเงี้ยเขาก็จะทำได้แต่ว่าชอบเดินเขย่งชอบเดินเขย่งด้วยปลายเท้าเดินด้วยปลายเท้าจะเดินด้วยปลายเท้าเขาเรียกทิปโทงนะคะก็คือจะชอบจะอย่างนั้นเดินเขย่งเดินบนวงกลมเดินแปลกแปลกแกว่งแขนบางทีก็แกว่งแขนแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า flapping คือเก๋ก็ไม่รู้หรอกจนแบบเจอคุณหมอแล้วถึงจะรู้ว่าเขาเรียกว่าอย่างนี้หรอ flapping นะคะแล้วก็บางทีก็นั่งชอบยกตัวนิดนึงแบบมองแล้วเราก็ไม่ค่อยได้สังเกตเราคิดว่าเป็นคนดุหยิกเฉยๆแต่ถ้าสังเกตชัดๆก็คือเขาโยกตัวจริงๆเขาโยกตัวไปมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะที่สำคัญเลยอันนี้มีปัญหากับ sensory ก็คือ
การสัมผัสใช่ไหมคะเป็นเด็กที่โดนทรายไม่ได้เลยโดนทรายนี่คือเวลาเล่นกับทรายเนี่ยจะเล่นแค่สองนิ้วจะเล่นอย่างเงี้ยจะเล่นแค่แบบปลายนิ้วจะไม่มาแบบกรอบอย่างนี้จะไม่ถามเหยียบทรายตอนแรกๆแบบเป็นเดือนเลยนะแบบนานมากคือแบบกรี๊ดเลยปรี๊ดแตกเลยทรายแบบเหยียบทรายนี่คือปรี๊ดกรี๊ดเหมือนทั้งที่โตขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยเกือบสองขวบแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลังๆก็เขาก็จะเริ่มแบบเหมือนต้องชั่งใจนานๆกว่าจะเริ่มไปแบบแตะพื้นทรายเพราะว่าเขาอยากจะไปเล่นน้ำทะเลแต่ก็ยังแย่งมากนะคะพอขึ้นมาแล้วพอขึ้นตอนอยู่ในน้ำก็โอเคแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันแห้งแล้วทรายมันติดเท้าหูยแบบกรี๊ดหนักมากเป็นอย่างนั้นนานมากคือเวลาขึ้นมาก็ต้องรีบเช็ดเท้าให้เขาให้แบบสะอาดที่สุดเท่าที่สะอาดได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเป็นเด็กที่ sensitive กับแสงก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยแบบถ้าออกมานอกบ้านแล้วเจอแสงส่องหน้าเนี่ยเขาก็จะร้องเลยโตขึ้นมาก็ยังร้องจนแบบเกือบสองขวบก็ยังร้องก็ยังมีแบบร้องทุกครั้งก็เริ่มมาใส่หมวกให้เขาก็เริ่มดีคือตอนนี้คือดีขึ้นมากเพราะเขาตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็จะแบบรู้ว่าต้องระวังพอแสงเห็นแสงปุ๊บเขาก็จะรีบดีตารีบเอามือมาบังแล้วก็จะรีบถามหาหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนเด็กๆนี่คือแบบไม่ได้เลยแล้วเขาก็จะเซนซิทีฟกับเสียงโดยเฉพาะเสียงร้องเด็กเสียงร้องของเบบี้ทารกเนี่ยนะคะเขาจะแบบร้องคือได้ยินปุ๊บร้องถ้าอันนี้ได้ยินปุ๊บเนี่ยจะร้องเลยแล้วร้องดังกว่าเด็กที่ร้องอีกมันก็จะเหมือนแบบดูเอฟเฟกต์อ่ะแบบสุดยอดอ่ะแบบเป็นคนเสียงดังด้วยอ่ะก็ยิ่งแบบคุยร้องแบบอลังการงานสร้างมากแล้วก็จะแบบเขาก็จะแบบเซนซิทีฟกับพวกความร้อนอากาศร้อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นไอ้ที่อากาศร้อนมากๆเขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะทนไม่ได้แล้วมันก็สืบเนื่องกับแบบเซนซิทีฟทูไลท์ใช่ไหมเขาก็คือเขาจะมีเป็นอะไรที่เซนซิทีฟกับตามากนอกจากแสงแล้วก็ยังมีแบบอาบน้ำฝักบัวไม่ได้ตอนนี้ก็ยังอาบไม่ได้แต่ว่าคือไปเล่นตามน้ำได้ก็นิดหน่อยๆคือแบบคือเขาก็ต้องทำใจก่อนที่จะไปจะออกไปแล้วเจอน้ำแบบจากสวนเด็กสวนน้ำอะไรเงี้ยที่มันแบบมันเป็นน้ำพุอะไรเงี้ยมากระแทกมาโดนหน้าเขาก็ยังแบบต้องทำใจก่อนแต่เด็กๆนี่ก็คือไม่ได้เลยทั้งที่เป็นเด็กที่ชอบน้ำมากแต่ว่าแบบมันทนเหมือนเขาอาการเหมือนแบบอาการที่เขาแบบ react to เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราถูกน้ำสบู่เข้าตาเหมือนมันแสบอ่ะเหมือนมันแสบกว่าปกติแต่จุดที่ประหลาดน่าประหลาดก็คืออันนี้เป็นเด็กตอนเด็กๆเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้คือแบบรู้สึกตอนนี้เปลี่ยนไปละแต่เด็กๆเนี่ยตอนนั้นคือเหมือนเป็นคนเป็นเด็กที่ไม่ค่อยร้องเวลาที่แบบล้มชนไปเดินชนอะไรล้มจะไม่ค่อยร้องเหมือนเกือบเหมือนกับว่าเขาไม่รู้สึกด้วยซ้ำไปคือถ้าแบบถ้าเขาร้องคือเหมือนกับว่าต้องล้มหนักๆจริงๆอะไรเงี้ยคือเหมือนทุกครั้งที่แบบเจ็บตัวเหมือนเขาดิ้นเหมือนเขาแบบมีแบบช้าไป5วิช้าไป2วิไม่รู้สึกก่อนที่จะมาเริ่มรู้สึกว่ามันเจ็บจริงๆมันทำให้เราแบบค่อนข้างกังวลเพราะว่าเหมือนเขาไม่สามารถจะบอกเราได้เวลาที่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเจ็บด้วยซ้ำไปก่อนที่จะมาเจ็บจริงๆนะคะก็อีกจุดหนึ่งก็คือไม่เข้าใจอารมณ์ของคนรอบข้างเท่าไหร่ก็คือเวลาเห็นคนร้องหน้าเศร้าๆก็อาจจะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเศร้าอยู่ทั้งที่เราเจ็บเนี่ยแล้วเราร้องโอ้ยอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบก็ยังเล่นอย่างโหดอยู่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเหมือนก็เขาไม่เข้าใจว่าเราเจ็บไม่ได้รู้ว่านั่นคือหมายถึงว่าเราเจ็บอยู่เขาต้องหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจพวกแบบเนี้ยนะคะเวลาตอนที่ไปทดสอบมาเนี่ยก็ตอนที่ไปตรวจเนี่ยไปตรวจอย่างรอบไปตรวจแบบละเอียดอะไรเงี้ยก็มีตรวจด้วยเจ้าหน้าที่2เซตนะคะก็ครั้งอันนึงเป็นของสเตทของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยงานร่วมกับรัฐตอนอายุ26เดือนกับอีกอันนึงคือของโรงพยาบาลตอนนั้นอยู่ที่ซานดิเอโกก็อยู่ที่ Ladies Children Hospital นะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาทั้งที่บ้านเป็นมีสปีชเขาเรียกว่าสปีชคือเจ้าหน้าที่ทางสปีชพาโทโลจิสต์นะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยชาญทางด้านการพูดการออกเสียงกับคุณหมอที่เป็นพัฒนาการทางด้านเด็กโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ตรวจสอบคนผลก็ออกมาว่าก็แหละก็ทางด้านโซเชียลเนี่ยก็มีปัญหาที่ว่าไม่ค่อยคือเขาไม่เข้าใจการที่จะแบบสื่อสารกับคนอื่นหรือเข้าใจคนอื่นแล้วก็ที่ด้อยที่สุดก็ที่แบบมีปัญหาสุดก็ที่สุดเลยก็เป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น expressive ก็คือการแสดงออก receptive ก็คือการรับรู้ก็ receptive อันตอนี้ก็ตอนนั้นก็จะอยู่ที่เขาก็จะประเมินออกมาก็จะบอกว่าตอนอายุ27เดือนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 5-10 เดือนซึ่งก็เกิดต่ำกว่าอายุจริงเกินปีนึงแล้วก็expressive เนี่ยเขาก็จะบอกจะดีกว่าหน่อยก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน15เดือนก็ประมาณ 10-15 เดือนก็จะดีขึ้นดีกว่าการรับรู้แต่ว่าก็ยังแบบก็ยังประมาณปีนึงต่ำกว่าอายุจริงเขียนออกมาเลยเนี่ยก็คือบอกว่าอันนี้เนี่ยมีปัญหาในด้านการโซเชียลก็คือการด้านการอยู่กับผู้อื่นการรับรู้การเข้าสังคมการสื่อสารการเล่นที่ต้องใช้จินตนาการพวกนี้คือเขาจะไม่คือยังจะล่าช้าในบริเวณพวกนี้คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะพูดตามหรือพูดตามแต่แบบจากการ์ตูนที่ดูพูดตามจากอะไรที่เคยได้ยินมาแล้วก็พูดแต่ว่าไม่ได้ใช้เวลาที่จะสื่อสารอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะไม่ใช้ภาษาในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษากายหรือว่าภาษาพูดแล้วก็ไม่แสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าที่ถูกต้องที่แบบที่มันเหมือนกับคนอื่นๆทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็แปลว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาไม่เข้าใจความรู้สึกเท่าไหร่นะนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าอันนี้จะมีประโยชน์กับประสบการณ์ของเก๋จะมีประโยชน์กับคนอื่นนะคะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจากการที่พอได้รู้จักกับพ่อแม่ท่านอื่นที่มีลูกที่เป็นออทิสติกเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันเด็ก10คนเดินมาเนี่ยอาการจะไม่เหมือนอาการแบบเนื้อแท้เลยเนี่ยหรือว่าจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะคะอาจจะมีความล่าช้าเนี่ยเหมือนกันคือล่าช้ากว่าเกณฑ์ปกติแต่ว่าอาการที่เขาแสดงออกหรือว่าความเซนซิทีฟกับอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอหวังว่าอันนี้จะเป็นแนวทางให้หลายๆคนนำไปชะที่กังวลก็จะได้ถ้าอะไรที่แบบตัวเองแบบลูกตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเยอะไม่ได้แบบโชว์อะไรมากมายก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะคะจริงๆแล้วมันก็แบบมันอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าแบบว่าถ้าอยากจะรู้ชัดๆเนี่ยลองเอาลูกคุณไปเล่นกับเด็กเยอะๆสักพักหนึ่งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะสักหลายๆครั้งเนี่ยแล้วถ้าลูกเรายังไม่แบบไม่ดูเปลี่ยนแปลงเราค่อยมากังวลแต่ถ้าเขาดูเปลี่ยนแปลงดูพอเล่นกับเด็กอื่นได้เป็นเก็บไม่กังวลมากนะเอาแค่แบบก็แค่เล่นกับลูกเยอะขึ้นแล้วเพื่อช่วยในพัฒนาการเขาเนี่ยแต่จะไม่กังวลแบบเกินเหตุนะคะเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเก็บจะมาแบ่งประสบการณ์ของการกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างในการอันเดียวกับทั้งในเรื่องเจ้าหน้าที่คุณหมอแล้วก็ประสบการณ์จากการเดียวกับโรงเรียนในโปรแกรมของ Special Ed นะคะก็คือเด็กพิเศษเนี่ยว่ามีกระบวนการยังไงบ้างเผื่อว่าอันนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่อยู่ที่อเมริกานะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ